เนี่ยลอยมาเลยนะเมื่อกี้หมายถึงรูปฮะรูปอะไรวิดีโอเมื่อกี้ผิดผิดเอาใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ลอยมาเลยนะฮะหมายถึงวิดีโอหมายถึงตายปอนเลยเหนื่อยเหลือเกินเว้ยนี่ไงมาพอดีนะฮะอันนี้ปอนครับผมยังไม่ไปอีกเพื่อนไปกันหมดแล้วไม่ใช่ไม่ไปนะเพื่อนไม่ไปอันนี้โดนทิ้งบีเวพีดีซีมาเช็คสื่อสนี่เลยนะฮะตรงกลางไฮเวย์ขึ้นมาโอ้โหก่อนตายนะฮะกระสุนลาสบูลเลตของพีดีซีฝากไว้ในกายเธอโอเคลาบี้ไปครับแล้วบีเวย์พยายามจะมาหลอกล่อครับอพาร์ตแล้วเดินเข้ามาเคลียร์บอมไซต์บีอย่างนี้อ้าวแล้วบีปล่อยโล่งเฉยโอ้โหช็อตเดินเข้ามาดื้อๆอย่างนี้อากิโนชิซ้ายมาแล้วดูฮะแง้มเข้ามาในมาร์เก็ตแล้วตัวโอ้โหลั่นไปหนึ่งจะลั่นไป2แต่ CPK ก็ออกมาซ้อนด้านซ้ายแล้วยิงฟรีไปเหมือนการเอาคืนโอ้ยโอ้โหนี่บีเวบอกแล้วไงผมก็ได้อยู่เหมือนกันตรงนี้ดิโอ้โหเกือบไปครับยังดีที่กล้องกาเลสแกอยู่ใกล้ๆครับมาเทรดคิวคืนไปเก็บจีเนียสครับคือเมื่อกี้มันเทรดไปเทรดมาแต่ด้วยความที่เหมือนจังหวะที่เข้ามาแล้วเนี่ยทางฝั่งของแอสโตรจะยิงได้มากกว่านั่นเองนะฮะครับผมโอ้โหรู้เหลืองนะฮะหนมเบื้องไม่ต้องครับผมเดี๋ยวเลยนะฮะนี่เป็นแผนที่ที่2นะครับมิราดครับใช่ลอริวสีดินนำแล้ว1แผนที่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเรานับเป็นแผนที่นะก็คือแผนที่แรกที่ลูซี่ดีนได้ไปก็คือ3แต้มแล้วรับไปเต็มๆใช่ส่วนที่นี้ถ้าได้อีกจะเป็น6แต้มแต่ตอนนี้แอตโทรขึ้นนำมาก่อนนะครับ 1-0 แล้วกล้องกระเลสเดินออกกลางมายึดไว้ก่อนหลังกล่องคิวคิวครับพี่สี่เกินแกโดนพี่ไฟยังสมองมาเจ็บพอสมควรครับเบาไว้แล้วเบาไว้แล้วจะเรียบร้อยไม่รอดครับมาได้แต่กลับไม่ทันนะใช่ฮะแล้ว CBK ก็ตามไปติดๆเลยฮะรีสปอนเดินมาออนไฟใส่ตรงกลางแล้วดูฮะยึดกลางของแอตโรเหมือนจะสำเร็จด้วยครับแล้วต้องถอยเลย3คนที่เหลือจะดูฮะแต่ว่าจ่อมาแล้วบีเวชิดขวามาวันไฟเนียนอยู่ด้านเองนะฮะใช่ครับแล้วคอนนี้นี่แกเราเห็นขาตัววันไฟแกยังเร็วครับดีเฟกต์เฮดช็อตไปโอ้โดนไปหลายนัดนะเมื่อกี้แต่เข้าข้อศอกเขานัดเดียวเหมือนกันสวนมาเข้าหัวนะฮะโอ้โหแต่ว่ายังได้เปรียบตัวเล่นครับได้เปรียบปืนอยู่ครับผมบอกเลยถ้าล้มอีกสักคนเนี่ยเกมพลิกนะแล้วจีเนียสจีเนียสน่าจะรู้แล้วครับได้ยินเสียงมาชัดเจนเดินแบบนี้แล้ว BC มียิงทะลุเช็คแล้วจะไปออก CT 3คนเลยแหละฮะแล้วก็ได้วางระเบิดเรียบร้อยครับแล้วโดนยิงไปครับก้องกาเลสเหมือนจะโดนสกาวของ BC ครับแล้วไฟมาดักไว้ก่อนเอาละซื้อเวลาด้วยการใช้ออปชันเนื้อตรงนี้ของแอตโรไม่ให้ลูซิดีมเข้ามารีเทคได้แล้ว PDC พยายามจะยิงสแปมใส่เข้ามาแล้วโดนไฟรั่วไปเลย15นะครับสำหรับ PDC คนแล้วเหมือนจะถอยโยกลับไปข้างหลังแล้วไปอากิโนครับมาเก็บข้างหลังไปเฮดช็อตทางด้านของจีเนียสครับใช่ครับอากิโนฟังเสียงอากิโนฟังเสียงแล้วออกมายิงลากอยู่เมื่อกี้แต่ว่ามันทำไฟครับแม่หัวยังโผล่มาไม่สุดครับมันมียิงวัดกันอยู่ครับวันไฟอากิโนแต่ว่าอากิโนแกนี่โอ้โหคล่องแคล่วเหลือเกินครับใช่ครับนี่ฮะคล่องแคล่วครับผมแต่ไม่ตายเอาตายแต่ไม่ตกเอาปลายทางแต่ตายได้ตัวเดียวครับแต่ว่าพีซีกระเซฟปืนที่ต้องบอกว่ามีค่าที่สุดในปีนี้ไปนะครับพีซีสเกลถ้าหัวนี่ก็เม็ดเดียวนะฮะสเกลเหมือนกันนะครับแบบใครแบบมันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเหมือนเดิมฮะพูดถึงมันเจ็บอยู่เลยนะอลิสปอนมีแฟตออกสโมกครับโอ้โหเอาออปชั่นเต็มพอสมควรแล้วบิวเวดต้องดันวันเดอร์ไฟครับดันมาแล้วจังหวะจะรีบก็รีบมานะฮะแล้วออกมาคนเดียวด้วยครับเมื่อกี้แล้วลามี่ก็ยังไม่เดินตามตัวติดๆกันเลยนะแล้วเหมือนแกจะห้ามใจไม่อยู่ครับวันเดอร์ไฟนี่เหมือนจะไปเอาต่อนะฮะโดนเก็บไปผมเพิ่งฟังเมื่อกี้ห้ามใจเท่าไหร่หัวใจก็ยังไม่ฟังมาไปที่กบเลยนะครับผมคือกบตรงติดนี่แหละลาลามีก็โดนเนี่ยเม็ดเดียวสกาวบีซีเข้าหัวตายไปแล้วบีไม่มีคนดักใกล้ๆหรือเปล่าโอ้ไปเดินอ้อมเรือพาร์ตมาครับสำหรับทางฝั่งจีเนียสแล้วสะบัดอีกหนึ่งเม็ดบีซีนี่ไงสองเม็ดบาทนี่หันขวามาไม่สุดก็ไปรีสปอนกับชิดมาจังหวะนี้เหลี่ยมค่อนข้างที่จะพึ่งพาได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ากิโนวางระเบิดต่อชาแล้วกับแอตโตะตอนนี้ลูซิดดีมแต่ว่าต้องรีเทคนะฮะงานหยาบ
งานหยาบถ้าไม่เช็คจีเนียสจะโดนหลังล้วงเข้ามาแล้วดูว่าชุดเดียวพอออกมาจีเนียสซีแซดครับกดเป้าเข้าไปที่หัวกิโนแล้วรีบต่อเดินออกมาแล้วดูว่าโดนเทรดไปเป็นจีเนียสไม่เก็บ SG มาแล้วครับโอ้ต้องชมจีเนียสเลยครับโอ้จังหวะวางเป้านี่แกได้ไปถึง2หัวครับแม่เรากินไม่ได้เอะใจด้วยพอดีว่าไปซื้อกับ PC นานอยู่เหมือนกันครับที่คว้าพวงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โฟกัสด้านหลังจนจีเนียสแกหลุดเดินมาถึงจ่อรอที่จะออกอพาร์ตไปแล้วนะใช่ครับเมื่อกี้ถ้าโดดเช็คสักทีนึงเนี่ยมีสิทธิ์จะเดินอย่างน้อยเนี่ยไปเคลียร์ทางใดทางหนึ่งก่อนถูกไหมใช่ฮะพลาดเลยครับแอตโรและอุตส่าห์ได้2วินที่มีค่านะฮะเอาละผมตอนนี้เสียไปแล้วโดนไล่กันหนึ่งต่อสองใช่ครับแล้ววินนี้ดูสิทธิ์ดีมแกนี่โหซื้อมานี่ฟูฟูเลยครับแล้วเงินแกนี่ก็ยังเหลือแบบเหลือเฟือโอ้โหแน่นอนแน่นอนดูด้วยเจ้าของการเป็นใครใครป๊อปไงรู้จักเหรอไม่ผมอยากให้คุณแบบพูดชื่อไงโอ้ต้องการอะไรฮะตรงนี้มีซีบอกเริ่มโมโหนะฮะโมโหไอ้บุ๊กเลยเดี๋ยวยิงรามี่ตายไปทีตัดมาได้1คนครับดูสิดีมต้องการเลยครับโอ้แล้วพี่ดีซีครับพีออกมาชุดเดียวโอ้ต้องบอกว่านัดเดียวนะต้องการเลสไปโอ้อริปอนี่แกต้องถอยกลับมาก่อนนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันเอาแล้วกลับสู่สภาวะติ่มเตี่ยวอีกแล้วนะฮะแอดโธมาอย่างเข้มนะ2วินแรกเนี่ยเอาอีกแล้วเริ่มไม่มั่นใจแล้วแรกเออแบบปูหรือเปล่าเฮ้ย2วินแรกมาในกำลังใจมาเต็มร้อยตอนนี้เริ่มลังเลแล้วยังไงดีว่าสรุปใครเลือกวะเนี่ยไหนบอกว่าเราเลือกมาแล้วเราได้แน่นอนโอ้อริปอนครับเนียนเข้ามาแล้วเหมือนชีเนียสแกจะเห็นหรือเปล่าหอยก็ไปดักบริเวณ CT เลยครับเรามีสโมกลูกนี้ของอลิสปอนอะไรวะน่ะใช่ป่ะน่ะสโมกนั้นน่ะใช่ป่ะเฮ้ยมาว่ะอะไรนี่มาเนี่ยกระสุนเนี่ยโอ้ชีเนียสเข้าหัวไปหงายเงื้อไปอลิสปอนแล้วเวลาที่จะไม่ทันเอานะแอตโรและสปีดในล่าสุดที่โดนกินโนแล้วชีเนียสก็ดับเบิ้ลคิวโอ้เป็น2คิวกับ3เกี่ยว VC นั่นเองฮะใช่ครับเมื่อกี้อลิสปอนบอกน่าจะสมองดีทีเมื่อกี้เจ็บใจเลยอะสมองจังเกิลทำไมโอ้โหนี่ฮะตามที่เสมอจนได้อลิสดีม2ต่อ2แล้วดูว่าคืนนี้ดูว่าไปดูกับบ้านนี่เราแง้มมาครับอย่างนี้ PTC นี่แกเผื่อเป้าไว้รอสะบัดครับโอ้โหแต่ว่าจะออกหรือเปล่าอีโค่นะครับวันนี้ครับแอตโรครับวันนี้ฮะเดี๋ยวดูว่าสะบัดหรือเปล่าผมบอกแล้วนี่ปอกมาสะบัดเหมือนกันหัวเนี่ยสะบัดแน่นอนนะฮะบีเวย์ผมซื้อมาเป็นพี250นะฮะอย่าเล่นโอ้แล้วมีคนตายตรงนี้มีคนตายนะฮะดูคิวก่อนรอช่วยซ้อมกับวันดาฟายนะครับเป็น4คิวโอ้วันดาฟายบอกว่าอย่าเล่นนะฮะบอกเลยทีนี้เรียบร้อยครับพี่ GC มาเก็บอลิสก่อนไปอุ้ยโอ้โหก็ตกกระโปงเลยเอามาป้ายอีกโอ้โหตายแล้วติดเชื้อตายแล้วนักพากย์นะฮะไหลวะเนี่ยโอ้โหสามต่อสองก็ผมรู้สึกติดหนักหนักอันนี้หนักเลยนะโอ้โหมาถึงวีเวนี่ฮะโอ้โหมาดันใกล้เลยโอ้แล้วพี่ทีซีครับไปเอาสไนตัดเก็บรามี่ไว้บริเวณตรงกลางไว้ได้ครับโอ้แล้วจีเนียสออกมาพลาดเลยครับพี่เวให้ช็อตจีเนียสไปเอาละครับเฟิร์สคิวมาเฟิร์สคิวมาเป็นของลูติดีมแต่ว่าเทรดคือได้ไวนะครับสำหรับแอตโรแล้วพี่เวเดินชิดมาโดดขึ้นมาจังสแตด้านบนก็ตีเคไม่ทันระวังครับเมื่อกี้แล้วพี่เวเดินไม่ทันแต่ว่าอุ้ยเดินขึ้นมาดีจังหวะได้แล้วเหรอเนี่ยโอ้มันก็กลุ่มควรตายแบบไม่ต้องมีใครตายก็จะมาฝั่งนู้นอะ
จังหวะที่บอกว่าฝากไว้เนี่ยโอ้วันฟายได้ยิงยังไงเด็กมันซ่าไอฟอนมันซ่าเอ้ยกระโดดยิงว่ะเฮ้ยฮัลโหลใจเย็นโอ้โหเป็นพี่ชาวมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ก็เลยบอกหยุดสักทีนะอย่าทะเลาะกันมาวันนี้มันกระโดดยิงโอ้ดุไปไหนวะน่ะยังได้ครับไอโจนี่แกยังตามมาเป็น3ต่อ3วินครับตามซ้ำอย่าทำอย่างงั้นทุกอย่างจะได้จบไงใครไม่จบจบเองโอ้โหไปเลยอุ้ยมันโดนตัดเลือดไปนะพี่แล้วไหลว่าสมองดูโอ้โหกันขาดกันเกินตอนนี้กูบอกเลยสมองไปหมดแล้วนะฮะไม่ใช่คนแข่งกันนักบ้าโอ้โหแล้วพี่ทีซีครับโดนทางด้านของลาวมี่นะครับเอาคืนไปวันอัลฟานะฮะมุมเดิมๆกับคนเดิมๆเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าตกอยู่กับอะไรกับอะไรเดิมๆครับผมขนาดแฟนจะบอกเลิกไป3ไป5ปีแล้ววันอัลฟายังจำไม่ลืมยังวนกลับไปหาอยู่ด้วยนี่แล้วจีนี้จะตายไปกับ PDC 2คนเป็นเฮดช็อตรีสปอนครับแล้วดูฮะแฟดไฟไล่มาตรงกลางครับตรงช็อตแล้วเติมไป1ลูกเนี่ยเดินไหลไปคอนเน็กมาแล้ว CBK บอกให้ PDC ทำได้กูขอว่าตรงนี้โอ้โหมาเสียก็เดินอีกตรงนี้นะ CBK ยักษ์ซีโนได้ยังไงวะนะมึงโอ้โหเห็นได้ไงว่าพี่บุ๊กโอ้โหแล้วติ๋มเลยนะฮะในบอมเดินกันไม่เป็นแล้วตอนนี้ครับผมกับแอสโตรแล้วจะไปอ้อมวินโดว์มาแล้วก็ดักรออยู่ก็กระเล็ดออกไปได้ครับผมด้านหลังอะใช่ครับแล้วเหมือนวันฟายแกนี่น่าจะรู้จะตัดสินใจกระโดดมาหรือเปล่าวิแล้วมุมนี้เบาเบาได้เบาโอ้โหแล้วซีวีเคครับเหมือนจะโผล่ไปล้วงเอาอีกตัวแต่ไม่รอดครับแล้ววันฟายเดินมาโดนเทรดไปครับแรกกับลิสบอนครับบีเวเก็บคืนแล้วตอนนี้เหลือคิวก๊อตคนเดียวครับจะดูว่าคิวก๊อตจะสามารถคลัตช์กับไม้กับทีมได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องผ่านบีเวไปแล้วเห็นหัวที่เล่นโอ้โหเรียบร้อยครับเดียวเท่านั้นวางเป้าไว้ดีเหลือเกินนะฮะบีเวจังหวะนี้ไม่พลาดเลยครับ4ต่อ3ก็แอตโตรขึ้นนำอีกครั้งใช่ฮะโอ้โหมีสิทธิ์จะกลับไปเป็น3แต้มแอตโตรแบบนี้แหละที่เราต้องการนะผมบอกเลยถ้าแอตโตรได้เนี่ยตะลงตารางเนี่ยผมบอกเลยว่ามอสโปเหล่งกับคะแนนเนี่ยตีกันยับนี้ต้องโอ้โหมีลุ้นกันยาวครับผมนี้เออแล้ววินนี้รู้สึกดีต้องอีโคบ้างเลยฮะบีเวเดินมาครับแล้วดูบีเวเดินมายึดตำแหน่งพยายามจะเปิดตัวลักไก่แรกนะครับและอีโค่ของซิดดีมนะฮะจะต้องเสียวินนี้หรือเปล่าครับจะดูจะตัดคืนได้ไหมครับกับการถือซื้อซีแซดมาครับคิวกอจริงเนี่ยจะเสียวันดาฟายไปแล้วคนแรกแผลลงไปด้านล่างครับบีเวและซีบีเคครับซีบีเคมาล้วงเอาคืนครับอันเดอร์พาร์กิโนตายไปนั่นเองแต่ไม่ได้เก็บมือแล้วย้อนกลับมาลิสปองก็เดินหน้าออกมาชิดใกล้ครับเตอร์ติสเก็บจีเนียสไปนะฮะแล้วลิสปองแกโดดลงมาเหมือนจะโอ้โหมาดักรอไว้ครับรอบอมนี่มาวางนะครับบอมกำลังเคลื่อนที่มาโอ้บีวีแกนี่ก็ยังไม่ปล่อยนะฮะอุ้ยแล้วพีดีซีนี่โดนหนึบหนับหนึบหนับตอนแรกมีเสียงมาแล้วเสียงกระชากสักพักเนี่ยไปทั้งตัวนะฮะไม่เหลือเลยครับผมกี่ยูกอนนะฮะเดินอ้อมวกกลับมาที่หน้าจังเกิลครับแล้วชิดขวาเอาไว้ดักรอรู้สึกจะมีรู้นะฮะว่าคอนเน็กต์เนี่ยมีคนอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอตัดปืนเท่านั้นครับคิวก็อดส่วน CBK แกนี่ก็ไปเซฟเกาะเรียบร้อยครับแล้วคิวก็อดได้รีสปอนมา1ครับโอ้ยได้เซฟปืนแต่ว่าบีเวไปแล้วแล้วโอ้โหแล้ว CBK แกยังวนกลับมาเก็บบีเวได้อีกครับโอ้โหเคลียร์ค่อนข้างจะขาดเลยเดี๋ยววันนี้ฮะลูซิตีมครับแต่แน่นอนนะต้องเซฟปืนให้ได้ด้วยนะครับ2คนนี้ครับที่เหลืออยู่ฮะ CBK กับ QQ God ตัดได้นะฮะแต่ก็ยังแม่ไม่ได้มีผลมากนะครับสำหรับวินนี้ของลูซิดีมนะครับเอาฮะแอตโรครับขึ้นนำต่อเนื่องครับ2วีเป็น5ต่อ3ลองซื้อมาทาดูดิ
ซื้อมาทาดูแล้วแต่สิทธิ์ทาแขนเนี่ยแขนมันผื่นเนี่ยไปดูเกมนี่โอ้โหนั่งแกะอะไรล่ะแล้วก็กระเลงก็สนายถือมารอบนี้แอดโลเปิดก่อนเฟิร์สคิวสนายเกียร์ซีวีเคจีเนียสเฮดจ็อตเกียร์ลิสปอร์ตนะฮะโอ้ตอนนี้ครับคนละ1คิวครับโอ้แจ้งคนหายแล้วนี้บอกเลยแจ้งคนหายมีคนหายครับคุณบุ๊กโดนไฟไม่ไหวครับโดนรามี่เฮดช็อตไปครับแต่ว่าโดนไฟเบรกมาของคิวคิวก็อดคิวคิวก็อดเอ้าโอ้นึกว่าติดไม่ใช่แล้วดูฮะซ้อนไฟไปอีกลูกก็บีเวพยายามจะเคลียร์แวร์แล้วถอยกลับแบบนิ่งๆนะโชว์ไปทีครับผมนะฮะรุ่นใหญ่แล้วไงครับผมแอตโตแต่ว่าจีเนียสคนนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเอาละฮะพ่อหนุ่มนักกล้ามนะฮะจิงโจออสเตรเลียครับผมโอ้ถ้าได้นี่ต้องถอยนะฮะได้หนึ่งแล้วถอยเลยหรือเปล่านี่ฮะเออรู้จักว่าจิงโจออสเตรเลียเรียกว่าเหมือนนะอุ้ยนี่ไงชกหน้าไปทีสามมาแล้วฮะจิงโจ้ออสเตรเลียที่มันกระโดดถีบคนเลยแล้วมีซีกับโคเกเลตเออมันจะเมื่อกี้มันเอามาอย่างไวอ่ะปุ๊บแล้วก็กลับไปปุ๊บจิงโจ้ออสเตรเลียเออโปรโมชั่นเรานี่ก็แปลกเลยซีซั่นแล้วมาเป็นคลิปซีซั่นนี้มาเป็นรูปกูเริ่มงงไปหมดแล้วเซอร์ไพรส์แล้วเกินที่ผ่านจิงโจ้ออสเตรเลียภาพติดตาของพี่เลยยังเหมือนที่ไม่กระโดดถีบคนยอกยอกจีเนียสโอ้โหอลิสปอนครับอุ้ยโอ้รามีนี่แกจะดวลกับพีซีทุกวินไม่ได้นะยิงคนอื่นบ้างนะตรงนี้อ้าวไม่มึงก็กลัวตายอ่ะแต่ส่วนใหญ่รามีเนี่ยโอ้โหไม่ยิงเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ยิงแต่ว่ายิงไม่ได้นะครับดวลอยู่สองคนเนี่ยแล้วพอตายเนี่ยใครรับผิดชอบถามจริงทีมเนี่ยรับผิดชอบอีก4คนนะฮะบีเวคนจีเนียสแกดักรอใต้พาเลทอย่างนี้แล้วเก่งๆมาเลยนี่เก่งๆตรงกลางเนี่ยพยายามจะเดินมาเยอะนะฮะเดินพาสเหมือนจะออกมามุดรอไว้ครับบีเวนี่ฮะดักคนบูทขึ้นมาบริเวณจังเกิลหรือวินโดว์ครับซีบีพีเคโอ้แล้วอากิโนเหมือนบีเวจะเติมสโมคครับบริเวณจังเกิลนี่จะถอยกลับนี่เหมือนจะไป A นะฮะกองกาเลสนะฮะดูครับผมกองกาเลสกองกาเลส CBBKCK เอ้าโอ้โหพุทไปโกนี่เดียวนี่ลามี่บอกเนี่ยถ้าไม่ BC อ่ะบอกเลยรออยู่ดาแล้วเป็น CK ออกมาโดนแดนแล้วทีเนี้ยติดแปดทีเนี้ยหันลงไปลงป่าเกือบพลาดไปเหมือนกันแต่ BC รอช่วยซ้อนด้านหลังกันแล้วก็เก็บหนักแล้วทีเนี้ยสับกลับมาเป็นดับเบิ้ลคิวเก็บอักขระไปแล้วด้านบนเดินมาเป็นก๊อกกระเลสออนไฟดับเบิ้ลคิวคืนโอ้แล้วอย่างงี้ครับคิวก็อดเวลาเหลือ10วินาทีแล้วได้วางซ้อนที่มาเรียบร้อยครับเห็นทางด้านของกล้องกาเลสเก็บไปครับเหลือวันเดอร์ไฟนี่ต้องติ่มเตี่ยวเลยฮะเซฟปืนโอ้แล้วแกยังงัดเลยครับวันเดอร์ไฟเห็นแล้วหนึ่งโอ้เห็นตำแหน่งแล้วหนึ่งคนครับต้องโอ้แล้วแกเหมือนจะรู้ครับว่าแกต้องมามุมนั้นแน่นอนครับกล้องกาเลสหลุดแล้วเฉียบเฉียบไปครับวันเดอร์ไฟรออยู่แล้วโอ้แล้วหลังจะขาดเอาวันเดอร์ไฟเรียบร้อยโดนดีเวย์ครับงัดหลังไวแอสโตครับตอนนี้ขึ้นนำมาเป็น6ต่อ4แล้วฮะใช่ฮะยังคงความต่อเนื่องอยู่นะสำหรับแผนที่พวกเขาเลือกมาครับวิลาดนี้โอ้โจนอีกวินด้วยนะลูซิดีมเอาละฮะแบบนี้นะฮะโอกาสของแอสโตครับจะมีมากขึ้นนะครับในการเล่นฝั่งครึ่งแรกนะครับกับการเป็นบุกก่อนแล้วดูจากนี้แมปนี่แกเหมือนจะดันการหรือเปล่าครับลูซิดีมบีเวลวันนี้เขามาแบบคล่องแคล่วเหลือเกินครับการเล่นตัดสินใจในจังหวะแรกที่ออกตัวจากฐานนะฮะโอ้แล้วบอมเหมือนจะไม่มีใครเก็บครับอย่างนี้โดนยึดบอมครับโอ้โหมาขนาดนี้มายัดบ้านครับผมแล้วลิสปอนบอกเฮ้ยใจเย็นบ้านกูโอ้โหตำรวจก็จับถึงบ้านลิสปอนแต่ว่าที่ตำรวจตายไป3แล้วโอ้โหบอกว่าของผมมาเยอะแต่ว่าอย่ามาถึงบ้านนะฮะถ้าจะจับเนี่ยบอกกันดีๆก่อนโอ้โหมาอย่างนี้เกือบไม่ได้ตั้งตัวตกใจหมดเลยถือว่ายังไหวตัวทันนะครับผมไหวตัวทันใช่ใช่มีสายแ
นี่ฮะเส้นสายเยอะริสปอนโนเล่ต้องออกมาเคลียร์นะบอกเลยว่าใหญ่ต้องใช้เส้นนะฮะบอกว่าอยู่เงียบๆของผมนะรู้กิจเนี่ยอย่ามายุ่งกับผมมาอะไรกันเยอะแยะแม่เดี๋ยวชาวบ้านเขาแตกตื่นกันหมดเกือบไปนะมีเกนิสปอนเกือบโดนรวบนะฮะเกือบโดนจับไปเลยมากันเยอะเหลือเกินเมื่อกี้โอ้แล้วดันมาได้ยังไงวะนะความเกรงกลัวไม่มีเลยนะโอ้7ต่อ4นะครับแอสโซขึ้นนำทางด้านลูซิดดีมคราวนี้สโมกหลอกไว้ก่อนครับตรงกลางนี่ฮะกล้องการเล็ดลามีลามีกำสโมกอยู่ลาลิสปอนนะครับมีไฟมา1ลูกครับปาเช็คใกล้ๆนี่เลยครับผมแซนด์วิชแต่ว่าดูว่าเดินหลุดมาโอ้โหเดี๋ยวทางโล่งโอ้โหปล่อยให้พี่เดินสะดวกเลยนะฮะลิสปอนก็มันมาได้ยังไงแต่หลังตายแล้วปาดมาตัวใกล้โอ้โห WBC ซ้อนด้านหลังตายไปจีเนโอมาโดนกินโอซ้อนแล้วจะดูไปดับเบิลคิวหรือเปล่าต้องรีบวางไปนิดนึงอะกินโอพลลามี่ครับเหลือคนสุดท้ายแล้วยังไม่ไหวแล้วเป็นหนึ่งครับแล้วโดนจิ๊กกอสมาเทรดไปครับโอ้เกือบจะดีแล้วนะส่งมาแบบไวๆเมื่อกี้นะกับแอสโตรเอาใช่ไหมฮะฮัลโหลสั่งเลยสั่งเลยเอาอะไรเดี๋ยวได้มาแบบตอนจบพอดีไงโชคดีติ่มซำโอ้โหนะฮะเพิ่งต้นเดือนเองนะฮะค่าส่งอะไรนะ10บาทค่าส่งอะไรนะไม่เกิน40งั้นมึงออก40นั้นเอาละลามี่โอ้ต้องเปลี่ยนมาเป็นฝั่งแอสโตบ้างครับที่ต้องอีโคครับจีเนียสนี่เปลี่ยนมาใช้สไนเปอร์บอกว่าคนที่ไม่ไหวแล้วต้องใช้สไนเปอร์ไป1ครับโอ้จีเนียสละไปแล้วฮะถอยกลับมาบริเวณ CT โอ้อย่างนี้แกได้เข้ามาในบอมกันเรียบร้อยแล้วโดดขึ้นมาเรียบร้อยครับเสร็จหน้าของเขาไปเอ้าหน้าอะไรวะมันว่างง่ายขนาดนั้นวะหน้าแล้ว CT เก็บเวลาโหโดดมาเป็นพระเอกหนังเลยจริงนะเรียกกี่โดนครับผมแล้วตอนยิงไปพลาดครับผมดีเซิร์ตไม่โดนเลยครับคิวกอร์ดบอกยืนอย่างไม่เห็นมั่นใจเลยครับผมเมื่อกี้ไม่ตายแน่นอนนะฮะเจอคนเมาไงยิงมากระสุนที่ไปไหนก็ไม่รู้กองกาเลสกองกาเลสโอ้โหเม็ดเดียวหวังผลไหมไม่ได้และตัดเลยครับแบบนี้ต้องคู่บอมแล้วให้คิวกอร์ดไปเอาสไนมาล็อกเลยครับโอ้เมื่อจะมาแต่ก็ไม่มาใช่ครับมาไวไปไวเอาละฮะตอนนี้ครับดูสิดีมครับตามมาเป็น6ต่อ7ครับอีกวินเดียวเท่านั้นที่ตามตีเสมอจนได้นะฮะสำหรับทางฝั่งดูสิดีมโอ้แก้เกมโดยการนี้มาเป็นดับเบิลออมนะครับดูสิดีมโอ้แล้วได้ผลด้วยครับได้วินที่สำคัญมาโอ้แล้วสโมกมาอย่างนี้โดนไฟครับเข้าแผนของทางด้าน CPK แล้ว PDC แล้ว CPK ครับโอ้โหเวทสโมกได้ไป2ครับแล้วก็การเลสได้มา1ครับเทรดคิวคืนมาแต่ว่า PC แกนี่ก็ยังสามารถที่จะล็อกกลางไว้ได้อยู่ครับรอคนเดินออกมาเป็นกล้องการเลสหรือเปล่าอุ้ยอะไรมาไงลิสปอนโอ้โหออนไฟออกกลางมาแล้วยืนยิงตรงกลางโล่งๆอย่างนี้เลยเหรอเอาคืนไปได้2เหมือนกันนะฮะมันมายังไงวะน่าโอ้โหแล้วได้มาเฉยครับจากที่เสียเปรียบตอนนี้กลับมานะครับแล้วเหลือตัวผู้เล่น3ต่อ2ครับแอสโตรจะเอาวินนี้คืนมาได้หรือเปล่าต้องดูฮะไม่ยอมไม่รู้สิทธิ์ตามอีเสมอนั่นเองแล้วคนเดิมครับคนเดียวครับวันไฟที่ปอมไซซียังไงจะกระโดดลงมาเข้าเป้าแล้วไฟ1ครับวันไฟ2แล้ววันไฟไม่ไหวครับบอกว่าได้เท่านี้แหละเพื่อนฝากด้วยที่เหลือโอ้โหแต่ว่ายังเหลือจีเนียสนะฮะคนสุดท้ายฝากลูกเมียค่ะด้วยมากหนักวะเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้ววันไฟช็อตนี้แต่ว่าจีเนียสแกก็เหมือนจะแจ้งด้วยนะว่าโลแล้วยัดเน็ตไปก่อนโอ้ยโอ้โหโดดไม่ถูกพอนะเมื่อกี้สเต็ปจิโจ้ครับสองขาจิ้มมานี่อย่าลิสปอนครับผมยิงอะไรมันวะน่ะโดนจริงเงี้ยยิงพลาดตอนกลางมึงยิงไปได้ยังไงวะเพื่อนโอ้โหไอ้จังหวะยากๆเนี่ยขอให้บอกเมื่อกี้จีเนียสพลาดนะโอ้แต่ว่าลิสปอนพลาดด้วยใช่ครับแต่ด้วยจังหวะของน้องปอนนะที่ฝึกมาจากออสเตรเลียสนไหมฮะจีบยักษ์
เกี๊ยวทอดไหมถุงทองแต่ทำไมมีแต่สูตรแนะนำอ่ะโอ้โหสั่งทุกอย่างแนะนำทุกอย่างโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับเจนนี่ก็ซับก่อนนะครับถ้าฝั่งรู้สึกดีเหมือนจะมีคนหลุดไปครับเป็นนั่น CBBK นะฮะเดี๋ยวรอสักคู่ครับอ่ะถุงทองถุงทองทองเลยก่อนระหว่างรอนะฮะขอบคุณด้วยสปอนเซอร์นะฮะ AS Fiber ของเรานะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน AS Eco Position 7เลยนะฮะก็ใครที่ไม่ใช้นะอย่าลืมไปดูแพ็กเกจกันได้สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาสปอร์ตนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะเกมเมอร์ทุกท่านเลยเกมเมอร์แคสเตอร์นักกีฬาอีสปอร์ตอะไรต่างๆสามารถที่จะเลือกใช้แพ็กเกจนี้ได้นั่นเองนะฮะใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะกับการที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงโฉมนะฮะกับการที่ไปติดเด็ดบ้านท่านนะฮะจากที่เป็นเราเตอร์ตัวเดียวแยกมาเป็น2ตัวนะแต่ว่าโคลนออกมาเลยนะเน็ตสิ่งทุกอย่างเนี่ยความเร็วสปีดเนี่ยทั้งอัพโหลดทั้งสปีดเดาวน์โหลดเนี่ยคือมาเต็มเท่าทั้ง2ตัวเลยใช่ครับเดลวานี่สมบูรณ์แบบมากในการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในบ้านนะใช้เล่นเกมนะฮะความเร็วสูงสุดนี่ถึง300/300กันเลยทีเดียวนะฮะใช่ราคานี้ก็เริ่มตั้งแต่790ครับถึง990นะฮะใช่มี3ระดับนะฮะ100 200 300ใช่ครับหมายถึงเน็ตนะฮะไม่ใช่ราคาราคาเนี่ย990ทำไมคนมาสมัครกันยังได้บอก300อย่างพี่เขาบอกว่าเน็ตเนี่ย300มาสมัครกันโอ้โหลืมเลยเดี๋ยวน่าจะโดนแหละเราเนี่ยน่าจะโดนนะฮะโดนฟ้องแหละเออแล้วรีลาวหรือยังเนี่ยเอ้ายังอีกเนี่ยแล้วเดินมาเหมือนแบบดุเลยนี่แชปไปหนึ่งทีนี้หรอว่าผมเนี่ยของจริงเรากลับมาเรียบร้อยครับตอนนี้วินสุดท้ายครับวินที่15นะฮะก่อนสลับฝั่งครับเป็นลูซิดดีนที่เสมอกับทางด้านแอสโต CSGO นะครับอยู่7-7ครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้แมปนี้ไปนะฮะถ้าลูซิดดีนได้เนี่ยจะมี6แต้มนะฮะ2แมปนี่แมปละ3แต้มนะฮะใช่ครับถูกต้องฮะแล้วดูฮะ7-7 8-7แน่นอนนะครึ่งแรกใครจะได้ไปสับวินสุดท้ายนี้ฮะใช่ครับมาดูครับผมต้องสูสีมากๆเลยฮะถ้าเสมอกันนี่ลูซิดีนี่จะมี4แต้มใช่ไหมฮะถือว่ามันก็มันมาไม่สุดอ่ะมาขนาดนี้ต้อง6แต้มไปเลยนะฮะอืมอ่ะนะฮะ CBK ดักรออยู่บนเวทีเลยครับรามี่นี่ส่งเพื่อนเดินอัลพาไป2คนครับเป็นกล้องการเลกายกิโนครับคู่หูครับเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอย่าห้ามพี่โอ้ช็อตไม่มีคนแต่ว่า CBK ออกมาไฟดักรอไปแล้วอ้าวแล้วหลังยิงฟรีจีเดียนบอกให้พี่เดี๋ยวบอกตัวให้ผมอยู่คอนเด็กไม่มีคนแล้วบีเวขึ้นมายิงฟรีครับดีเซิร์ตซอยยับๆใส่ CBK ตายไปดับเบิ้ลคิวไปแล้วจะเป็น8-7นะแต่ว่าเป็นฝั่งไหนนั่นเองBTC ดับเบิลคิวไปแล้วมีตีจับโอ้ทริปเปิลคิวของ BTC ไปเลยโอ้โหปอนี่ลองลั่นเลยเฮ้ยพ่อมึงมาแล้วเพื่อนโอ้โหยิงไป4พ่อเดินไปบ้านเลยโอ้เอฟไปแล้ว BTC บ้าไปแล้วเอแตกเพื่อนเมื่อกี้นะฮะทำความเข้าใจกันใหม่นิดนึงนะฮะเมื่อกี้บอมไซเอแตกนะครับผมแอดโทรเข้ามายึด BTC เก็บ5นะที่ช็อตอย่างนี้นะฮะซิมิเซอร์เราไม่อยู่นะใครสวิตเชอร์เราไม่อยู่ไงช็อตอย่างนี้ต้องมาแล้วเออโอ้โหโอ้โหมันเดินยิงไปได้ยังไงวะนะปังปังนะฮะโอ้โอ้เมื่อกี้บอมแตกนะโอ้รีเทคคนเดียวเลยดินะโซโล่เพลงครับเมื่อกี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่จะบอกว่า unbelievableมีเกมแล้วมีเกมแล้วโอ้โห8-7นะฮะก็เป็นวินสุดท้ายในครึ่งแรกที่ลูซิดีมได้ไปนั่นเองนะฮะพวกเขาขึ้นนำจนได้นะครับกลับมาก่อนที่จะเริ่มต้นกันใหม่ในครึ่งหลังนั่นเองฮะเดี๋ยวดูว่าความได้เปรียบหนึ่งวินไม่ได้ห่างกันมากนะทั้งคู่มีภาษีต่อๆพอๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเริ่มต้นได้ดีกว่าในครึ่งหลังนั่นเองครับพิซซ่าเรา
ี้ยต้องจับมาดิตรงนี้เอ้ยแล้วเปลี่ยนไปไหนเนี่ยตอนแรกจะพีดีซีอยู่โอ้โหนี่ฮะกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหไม่ได้ยินนะฮะอัตโนมือนี่ไม่ได้สั่งได้เสียงยิงคิวก๊อดเอ้าแล้วไม่เดินอย่างนั้นกิโนโอ้แล้วเขารู้นะเขารู้เขาเห็นเขารู้เขาเห็นแล้วโดนยิงหลังฟรีแต่ว่าไม่ตายแล้วเดินตันหน้ามาใกล้เลยครับสกิลก๊อดและซีวีเคก็กินหัวก็กาเลสแล้วเพชรเดียวใส่ก็บีเวยังไม่ทันได้เห็นตัวแล้วคิวก๊อดที่โดนบีเวสแนปออกมายิงเฮดช็อตไปครับแล้วต้องรีเทคอย่างนี้โอ้แล้วจีเนียสไปเฮดช็อตรามี่ได้ครับบริเวณตรงกลางโอ้มาเก็ตก็ยื้อสู้อยู่ครับรอเพื่อนแต่ว่าอีกด้านจันตายหมดแล้วแบบนี้จะเดินต่อยังไงแล้วสองคนแอสโตรแล้วเม็ดเดียวแนปมาพีดีซีจีเนียสแจกไปคนละหนึ่งเม็ดนะฮะด้านหลังยิงหัวรีสปอนตายนั่นเองครับโอ้อย่างนี้ผมว่าถ้าเคาน์เตอร์เนี่ยวินแรกเป็นพื้นพงเนี่ยให้มาคนละ1เม็ดเนี่ยทำไมน่าจะมีเก่งๆกันน่าดูนะแบบให้กระสุนมาแค่เม็ดเดียวเดี๋ยวๆๆจบแล้วจบพยายามอยู่พยายามเก็ทใช่มั้ยใช่พยายามเข้าใจที่มึงพูดไม่เป็นไรเอาซอมบี้อีกเหรอใช่ครับดูหนังมากเลยเราคืนนี้ดูเลยดีกว่าเอาเรื่องอะไรดิแกอากีโนอยู่ในสมองแล้วออกมาโอ้โหเสยงัดหน้าไปทีลูกอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ตายก็มี4เหลือ14โอ้ถ้าเป็น CZ หรือว่าเป็นไปเซเว่นนี่อาจจะได้อยู่นะแล้วโดนสวนกลับมาแล้ว TPPK บอกใช้ปืนพกยิงเลยนี่ฮะเก็บทางด้านของก้องการเลสไปเดี๋ยวไป2เลยแล้วผู้เล่นของแอตโรนะครับอีโคลามี่ถือดีเซอร์อยู่แล้วตุกโอ้โหคิวคิวก๊อดพยายามจะพีคมาเกือบจะสุดแล้วเมื่อกี้ลามี่แต่เหมือนจะช้าไปนิดนึงครับจังหวะยิงและจีเห็นหัวโดนยิงมาก่อนแต่ว่ายังยิงทะลุไม้ไปโดนเฮดช็อตทางด้านบีเวย์ไปแล้วมันหลุดมาได้ยังไงครับอลิสปอนดันมาเขาชอบหลุดไปได้อยู่แล้วคนนี้เนี่ยทำไมมาแบบควันเนี่ยใช่ต้องสกิลเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วผมบอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นตำรวจเนี่ยจับไม่ได้นี่ไงนี่ไงโหเรายิงเข้าไปแล้วต้องมาสวมบทเป็นตำรวจครับอลิสปอนโอ้โหโอ้ไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะปล่อยดีกว่ามอบตัวดีกว่านะฮะเพราะว่าเป็นโจรในเครื่องแบบนั่นเองตรงนี้โอ้โหโอ้ตอนนี้โดนไป10วินแล้วนะฮะแอสโซพูดถึงอลิสปอนแล้วอย่าลืมนะฮะมาจ่ายค่าสายยางด้วยนะฮะในอะไรหน้าที่ตัดไปวันนั้นไม่รู้เอาไปทำอะไรนะฮะซื้อมาทั้ง5เมตรแม่งตัดเอาไปข้อเดียวรู้สึกเหมือนจะมีสโมกไว้ครับจีเนียสสโมกจัดขึ้นครับว่าจะเดินบีช็อตไวหรือเปล่าคิวคิวคอสดูฮะดันหันหลังออกมาทะลุแฟดครับตรงนี้คิวคิวคอสจะเคลียร์อันเดอร์พาสแล้วยังไม่กลับคู่ยังไม่กลับคู่โอ้โหแต่หลังซ้ายบีบีเวรอซ้อนอยู่แล้วซีวีเคยังไม่เดินตัวติดมาเมื่อกี้แต่ว่าได้ไป2ครับลูซิดดีมยังเทจิวกันได้สวยอยู่ครับมีสิทธิ์ดีถึงแม้ว่าจะเสียทางด้านคิวคิวคอร์สไปแล้วบีเวย์เอ็มโฟบริเวณคอนเนคเตอร์จะได้ยิงหรือเปล่าบีเวย์โอ้แล้วจีเนียสครับไปให้ชาร์ลีสปอนครับโอ้แล้วเขาโยกมาเองกันหมดแล้วอย่างนี้จะมีโยกกลับคืนไปหรือเปล่าครับดูสิโอ้แล้วบีเวเก็บไป1ไงช็อตบีดีซีแล้วเป็นบีดีซีครับมาแล้วเรียบร้อยครับจีเนียสมาปิดคิวไปเก็บอากิโนะครับ11ต่อ7ครับ4วินของลูซิดดีมในครึ่งหลังนะฮะส่งผลบอกเลยว่าหนักมากๆกับแอทโรครับที่จะกลับมา3แต้มในแผ่นที่2ฮะใช่ฮะโอ้สถานการณ์การเงินย่ำแย่อยู่เหมือนกันฮะต้องอีโค่เลยฮะวินนี้เพื่อที่จะสามารถฟูลบายได้ในวินถัดไปนะฮะงานหนักอีกหนึ่งครั้งแอตโรจะกลับมาได้หรือไม่มาดูครับแต่หน่อยต้องงัดอีโค่มาให้เอาวินได้ก่อนนะใช่ครับเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลที่สุดแกมาดีเลยนะฮะสำหรับในการบุกใช่แล้วดูการคอนโทรลกลางของลูซิจีนะค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันนะทำให้แอตโรดูเหมือนรับมือค่อยที่จะไหวสักเท่าไหร่นะนี่ฮะจะโดนเปิดคิวไฟได้ก่อนเรียบร้อยครับพีดีซีแล้วกระโดดมาโอ้โหกระโดดไปจริงอีกนะเย็นเย็นกระโดดมาหม่งไฟนะเมื่อกี้แม่ถ้าไม่มีไฟอยู่นี่แกไปแล้วนะเออใจเดี๋ยวดีโอ้โหลามี่รออยู่นานแล้วตรงนี้ล้วงออกมาเอาหัวไปหนึ่งนะแล้วมีเจนของกาเลสแล้วลามี่โอ้นึกว่าโดนไม่ใช่เพื่อนตายข้างหน้าครับพีเวและนี่ฮะซ้อจังหวะสองเดินออกมาป่านะครับจีเนียสก็ยิงเฮดช็อตลามี่แล้วก่อนเก็บซีวีเคนั่นเองครับนี่ปอนแกหลุดมาได้ยังไงอีกแล้วครับเนี่ยโอ้แล้วเห็นบอมเรียบร้อยอย่างนี้โอ้แต่ว่าตัวผู้เล่นนี่แกนี่
เสียเปรียบนะฮะต้องตัดซักได้ทางใดทางหนึ่งก่อนนะก่อนว่าจะถือมีดมาเรียบร้อยครับเป็นโรฟายเก็บอลิสปอนไป12ต่อ17นะฮะลูซิดดีมโห5วินติดครับไม่โทรศัพท์กูไม่ได้เอาไปไหนโทรศัพท์กูไม่ได้เอาไปคืนกูสิโอ้โหไม่ใช้ก็อย่าไปมีไฟไล่ไปโดนคอนเนคเตอร์ไปครับคิวก๊อดเราจะคอนโทรลกลางอีกครั้งนึงครับรามี่โอ้แล้วปิดสไนของรามี่นะฮะรออย่างเดียวแล้วไม่ได้แล้วพีซีซีเหมือนรู้ครับยิงพีไฟล์แล้วสมองไปทีนี้ต้องดวลกับทางด้านของอาริสปอนครับบริเวณเอแรมนั่นเองถือว่าใครตายก่อนนี่ค่อนข้างเสียเปรียบครับในแผนที่มิราดนะวอนฟายตอนนี้เราแวงไปหมดครับวอนฟายเล่นตัวคนเดียวครับเราคิวก่อนครับไปตัดเก็บอาริสปอนได้ครับโอ้โหใช้โอกาสขึ้นมาบริเวณคอนเนคเตอร์ครับถูกต้องครับเราใกล้ๆมีบิเวรออยู่แล้วคิวคิวก๊อตรู้หรือเปล่าบิเวยิงไปครับคิวคิวก๊อตเลือดเหลือ20เท่านั้นโอ้ยังรอดไปได้ครับคิวคิวก๊อตส่วนบิเวนี่ต้องระแวง2ทางครับใช่ฮะอย่างนี้จะเพิ่มเงื่อนไขให้ตัวเองหรือเปล่าครับต้องหลบไปก่อนเอาไหมฮะเอาไหมฮะ CPK เอาแล้วครับผมเฮดช็อตบิเวไปตรงนี้ PC เดินตามติดหลังมาเลยฮะเข้าบอมเต้แล้วคิวก๊อตเดินไม่ได้ถือปืนลามี่วางเป้ารออยู่ครับสไนเปอร์โอ้ยังตัดไปได้สวยครับลามี่แต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเสียเปรียบเลยแต่ว่าทำได้ครับโอ้ยเนียนครับเก็บเฮดช็อตลามี่ไปแล้ว PTC คาดเคลื่อนถามมิงไปนิดเดียวครับก็การเล็กแกถอยมาเซฟปืนไปครับแล้วสตรีมวางระเบิดอีกครั้งนะครับในวินที่20นี้นะครับโอกาสที่พวกเขาจะได้อีก3แต้มเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเราต้องเซฟสไนครับก้องกาเลสจะเซฟได้หรือเปล่าโอ้โหส่วนทางฝั่งลูซิดดีมนี่แกก็ไม่เซฟปืนดีกว่าครับ13ต่อ7แล้วครับในราวด์ที่21แอสโตนี่ลำบากนะครับวินนี้มีแค่ทางด้านของกล้องกาเลสครับที่เซฟสไนมาใช่ครับทีสี่โอ้ไฟไล่คอนเนคเตอร์ไปได้ก่อนแล้วมีแฟตคอนโทรลตรงกลางอีกครับเดินมาครับคิว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 ก่อนอ้าวแต่ว่าเป็นจีเนียสครับเฮชอลิสปอนไปบริเวณเอแลมอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้วครับแล้วสเปรย์เก็บไป1แล้วแต่ว่าไอกิโนะนี่แกะซ้อนดีอยู่เก็บจีเนียสคืนไปลามี่อยู่ข้างล่างนะฮะในจังเกิลลามี่ลามี่ลามี่มาเรียบร้อยครับอย่างงี้ CPPK มาเก็บลามี่ไปไม่มั่วเดี๋ยวทั่วถึงนะตรงนี้ครับผมก็ทะเลนะสไนเก็บ CPK ครับแล้วจะไหลเข้ามาบอมบีโอ้โล่งเลยฮะสองคนที่ไปแพ็กยูเอแบบนี้โดนเสียท่าเลยแล้วบอมอยู่บีด้วยวางระเบิดเลยครับลูซิดดีไม่รอช้าอีก3วินพวกนั้นเท่านั้นนะครับถ้าพวกเขาได้วินนี้จะเหลือ2วินแล้วครับสำหรับการที่จะคว้า6แต้มในวันนี้ฮะใช่ครับก้องกาเลสก้องกาเลสครับเราต้องเซฟอีกครั้งหนึ่งครับก้องกาเลสแต่ว่าไปเอาออฟมาได้นะฮะในการเซฟในวินนี้ดูครับ14ต่อ7ครับดูซีทีมวินเดียวเท่านั้นนะฮะจะขึ้นเป็นแมตช์พอยต์นะฮะ6แต้มนะถ้าลูซิดีมได้ในวันนี้ถือว่าเยอะมากกับการที่พวกเขาได้ไปใช่ครับ
ี่เปลี่ยนเป็น AUG มั่งครับด้านกลางมาแล้วได้ยิงแล้วโดนแปดสวนกลับมาลิสปอนแกได้ยิงแล้วก็มาลิสปอนโดนเทคคิวมาโดน CPVK ดับเบิลคิวไปครับเก็บอลิสปอนด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเป็น2คิวติดๆเลยครับของ CPVK แล้วหันหลบแฟตมาเป็นเพื่อนแล้วส่งแฟตมาแล้วดูวันออฟไฟสโมกชิ่งไปคอนเนคเตอร์ต่อรอดักวินโดว์กับช้อนแล้วไปไล่ใส่ลามี่ไปลามี่ต้องถอยหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่โดนครับลามี่แล้วเห็นปลายปืนอุ้ยนิดเดียวครับโอ้โหวันฟ้านี่แกยังดวงแข็งอยู่นะใช่ฮะแข็งสุดๆครับวันนี้โอ้โหแล้วโผล่มาขาเนี่ยแลบปนิดเดียวเท่านั้นแหละบอกเลยแต่ว่ายิงไม่ทันครับลามี่จังหวะนี้ต้องปล่อยรอบไปได้ปล่อยรอบไปได้แล้วก็ปล่อยรอบไปอีกลามี่เพื่อนอีกละโอ้โหโอ้ดับมีตรงนี้เราบอกเลยนะได้ครับได้เลยลามี่โอ้ยมานี่ฮะดูสอดๆแนมๆอยู่แต่ไม่เจอแล้วจังหวะเมื่อกี้ปล่อยพลาดไปเสียดายเลยนะถ้ามาลุ้นตอนหลังแล้วนี่เอ้าโอ้โหแก้ตัวได้แล้วมีเวสไนก็เหมือนกันตัดเก็บจีเนียสไปนะโอเควอเตอร์ฟายยิงเคาะใส่ไปดับบีเวสถอยไปก่อนตรงนี้ตายได้ครับแล้วกินโนเอาเกียร์ซีวีเคแล้ววางบอมไม่เสร็จด้วยโอ้ยอย่างนี้ครับวันon 2นะฮะหรือว่า1ต่อ2ครับวัน on 2นะฮะโอ้โหอากิโนสับใหม่ไงโอ้ใช่สับใหม่มั้งคือพูดอะไรลุ้นตลอดที่ผ่านแล้วมีสับใหม่อ่ะพูดออกมาเรื่อยๆนะอุ้ยสั่งข้าวเลยอ่ะหิวไปทางไหนเนี่ยถามจริงอย่างนะอย่างนะเมื่อเช้ายังไม่เคลียร์นะใช่โอ้ย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 ังยื้อไว้อยู่ครับแอตโทเฟสติโอครับแล้วอุ้ยโอ้โหมาแบบชุดใหญ่ไฟเต็มมาแล้วลิปปอยบอกยังไงเตะตัดขาไปทีแล้วลามี่ก็สไนตัดพีดีซีแล้วเบรกเกมโอ้โหเดินมาลิปปอยหน้าสั่นเลยครับผมกำลังจะมั่นใจมั่นใจเลยเดินมาเมื่อกี้นะดังเอียนแล้วเบรกไปโอ้พยายามจะแก้เกมครับแอตโทครับด้วยการที่ดันกลางมาครับแต่ว่าโดนเทคคิวคืนไปแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นเหลือ3ต่อ3ครับวันเดอร์ไฟวันเดอร์ไฟอย่างเชิงอยู่กับ3ตัวเท่ากันเล่าทามมิ่งดีกว่าวันเดอร์ไฟก็เลยเมื่อกี้มาช้าไปนิดนะฮะเมื่อกี้คือถ้ารู้ตัวนะผมว่าเขาน่าจะไม่ออกนะแล้วมีไฟไล่มาค่อนข้างเยอะเลยครับบริเวณมาร์เก็ตลามี่ต้องเดินหาครับแล้วซูมเลยไปข้างบนก่อนนะครับแต่ว่าปิดมุมอยู่ข้างบนนะครับลูซิตีมี1คนนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นทางฝั่งของ CBBK โอ้จะปล่อยวินนี้ให้ทางด้านลูซิตีมเหรอครับเนี่ยโอ้โหขออภัยฮะเป็นจีเนียสนะฮะอยู่ข้างหลังสุดเลยครับกันไว้เพื่อนนะฮะตัดกันตุ๋ยโอ้ปล่อยเลยครับเซฟถอยเลยครับแอตโรยอโป้แล้วลามี่ยิงไม่ทันนะจังหวะโผล่มาในมาร์เก็ตของลามี่อันนี้ครับ15ต่อ8นะครับลูซิดดีมขึ้นแท่นครับที่จะได้3แต้มในแผนที่มิราดไปครับอีกวินเดียวครับลูซิดดีม20คิวของ PDC โอ้จะเป็นท็อปแฟกกินเนี่ย23คิวนะรอบนี้ส่วนทางฝั่งของแอสโซเนี่ยเป็น5ดิสปอนนะครับ17คิววินสุดท้ายหรือเปล่าครับสำหรับฝั่งแอสโซครับแล้วมีการไฟมาอลิสปอนเก็บมาได้พีซีไปได้แล้วตอนกับไฟเดินมาคนเดียวแล้วแฟตติดหน้าต่างโดดลงมาโดนแล้วได้ยิงฟรีก็ยิงกล้องการเล็ดไปมีเนียนยิงลงไปแล้วลากิโนมั่วอยู่ในควันโอ้แล้วว่าเป็นทางหน้าวันเดอร์ไฟครับเป็นซิงเกิลคิววันเดอร์ไฟโอ้แล้วบีเวครับกับทางด้านของรามี่ครับเป็นดับเบิลออฟสองคนสุดท้ายครับของแอสโซใช่ครับจะต้องรีเทคครับอย่างนี้แล้วไล่มาคนละมุมเลยแล้วบีเวเห็นแล้วเก็บไป1ครับเหลือคนเดียวครับทางด้านฝั่งของทีมเป็นจีเนียสโอ้และแอบมิดชิดเลยจีเนียสจะโผล่มาจังหวะดูฮะช่วงชิงได้ดีเหลือเกินเดี๋ยวล่ะไม่โดนตัดไปก่อนตัว1 on 1ของแท้ต้องอันนี้เลยครับบีเวกับจีเนียสแล้วไฟออกขวาไล่ไปแล้วก็ได้กดหัวมาโอ้โหกว่าจะขึ้นสโคปเนี่ยไม่ทันแล้วครับจีเนียสเก็บไวกว่าเรียบร้อยเลยฮะ2ลูซิตีมได้6แต้มไปกับการชนะในวันนี้แล้วแบบที่2เนี่ยสกอร์จบลงด้วย16ต่อ8นั่นเองครับใช่ครับ
เรามาดูสแตทคร่าวๆกันครับของฝั่งลูซิดดีมกับแอสโซครับเป็นลูซิดดีมครับจีเนียสนี่24คิวครับโอ้โห ADR นี่อยู่ที่ 97% ครับเยอะสุดในทีมครับแล้วเฟิร์สคิลทีม2ครั้งครับเก็บ4ถึง1ครั้งครับคัท1 V2 เนี่ย1ครั้งนั่นเองครับ TPK 21คิวครับแล้วก็ PDC ครับ20คิววันไฟ17คิวครับ QQ ก็12คิวครับเฟิร์สคิวทีมมากสุดเป็น PDC ครับ5ครั้งครับใช่ครับแอสโตรซิสโกนะฮะอุ้ยแล้วมีเอท1ครั้งครับของ PDC นั่นเองครับอ๋อเก็บ5ใบนะฮะโอเคแอสโตรครับอลิสปอนเป็นท็อปแฟร์18คิววีเวนะฮะ16ก้องกาเลส12อากิโน11ลามี่10นั่นเองนะฮะส่วนเฟิร์สคิวมากที่สุดก็คงเป็นไอสปอร์ตนะครับแล้วก็เก็บ3ไปถึง2ครั้งด้วยนั่นเองใช่ครับก็ประมาณนี้นะฮะในแบบที่2มีหลานนะครับก็จบลงเรียบร้อยนะฮะวันนี้2คู่นะฮะรับชมกันอย่างเต็มๆนะฮะในการขาย AS Go Pro League Series 7ในต้องบอกว่าราวอันนี้คือราวที่2คือเรายกมามีการสับเปลี่ยนวันให้กับอัลฟาเลสนะฮะที่เขาติดเรื่องของการเดินทางนะกลับมาจากการแข่งขันที่เยอรมันนะฮะก็ทำให้ไม่สะดวกที่จะแข่งขันนั่นเองต้องกราบขออภัยแทนทีมที่ย้ายมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอัลฟาเลสเนี่ยต้องยกไปแข่งสัปดาห์หน้าแล้วก็ต้องเป็นเบิ้ลเป็น2รอบนั่นเองในราวที่1ของเขาแล้วก็คนในรอบที่2นั่นเองในสัปดาห์หน้านะก็ฝากติดตามด้วยนะสัปดาห์หน้าจะกลับมาดูการแข่งกันต่อนะ2วันเต็มๆเลยนะฮะตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันอังคารนั่นเองตั้งแต่เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปที่ช่องของ Twitch/FLand รวมถึงใครที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆเนี่ยก็จะมี AS Playbox ถ้าเรามีติดตั้งกล่องเนี่ยรับชมทีวีที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาดูได้เลยนะจะขึ้นมาที่หน้าแรกเลยหรือว่าในโหมดของพวกเป็นกีฬาหรือเกมอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปกดดูแล้วกันส่วนใครที่ใช้พวกของซิมแพ็กเกจหรืออะไรเงี้ยที่ไปโทรศัพท์ก็สามารถที่จะมีแอปของ AS Play เนี่ยเข้าไปดูได้นะฮะเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันนะต่างแค่ว่าเราดูในกล่องหรือว่าดูผ่านแอปใช่ครับใช่ก็ฝากด้วยละกันนะครับทั้งทุกช่องทางเลยนะฮะการแข่งขันของเราจะกลับมาแน่นอนนะในวันจันทร์อังคารน่าจะเป็นเวลาที่2แล้วนะครับแล้วก็ขอคุณสปอนเซอร์นะก่อนจากลากันวันนี้นะฮะ AS Fiber ครับผมใช่ครับผมทวิตครับออฟซัดนั่นเองครับโซวี่เบนคิวนะฮะยับGG นะฮะแล้วก็ DX Laser ครับครับผมขอบคุณนะสปอนเซอร์ทุกท่านเลยรวมออฟฟิศรวมถึงทัวร์นาเมนต์บายทางฝั่งของไฮนั่นเองแล้วก็ไอ้เพลนที่เราจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็ไอ้ไฟเบอร์เนี่ยอย่าลืมต้องฝากไว้ด้วยนะฮะแพ็คเกจของ eSport นะไม่ว่าจะเป็นแคสเตอร์เกมเมอร์อะไรทุกอย่างสามารถที่จะลองเข้าไปดูกันได้สำหรับใครที่กำลังหาอินเทอร์เน็ตใหม่ๆความเร็วแรงเต็มสปีดอะไรอย่างนี้ที่แบบสามารถจะรองรับทั้ง2เราเตอร์เลยนะฮะก็จัดเต็มมาแน่นอนนะฮะเราก็สามารถจะแยกการใช้งานออกไปเลยนะฮะ2ส่วนเราจะไปใช้อะไรส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงเอาเล่นเกมแบบเต็มๆนะฮะไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีไปแชร์กับใครครับลองจัดกันได้นะฮะบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากเริ่มต้นตั้งแต่790ถึง990ตั้งแต่100ทับ100ถึง300ทับ300เลยทีเดียวนะฝากด้วยละกันนะฮะโอเคครับวันนี้ผมกับบุ๊กนะฮะแล้วก็ทีมงานไวแลนด์ครับผิดพลาดประการใดนะฮะรวมถึงพี่อูพี่อาร์ด้วยนะฮะก็กราบขออภัยที่นี่ด้วยแล้วกลับมาดูการแข่งกันต่อสำหรับ ASS Go Pro League Season 7ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคารเวลาเดี๋ยวทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเปลี่ยนไปข้างหน้าด้วยกันเปลี่ยนให้เร็วกว่าเปลี่ยนให้ดีกว่าเปลี่ยนให้ง่ายกว่า AIS Fiber เน็ตบ้านคุณภาพ